สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเคสที่น่ากลัวที่สุดนะครับในประสบการณ์ที่ดูดวงช่วยคนมามากกว่า25ปีนะเจอมาหลายเคสหลายกรณีหลายคนอาจจะคิดว่าเคสที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นในเรื่องของไปแก้เสน่ห์ยาแฝดของหมอผีเขมรแล้วหมอผีเขมรมาเล่นงานเราเจอผีตายโหงบ้างผีปอบบ้างผีตายทั้งกลมบ้างอะไรพวกนี้อาจจะคิดว่าเคสเหล่านี้น่ากลัวที่สุดแต่ไม่ใช่นะครับเคสที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาคือเคสเจ้าป่าเจ้าเขาที่เขาใหญ่เคสนี้น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าเคสนี้เนี่ยลูกสาวเขาเจ้าของธุรกิจเขาจะทำธุรกิจตัวหนึ่งเขาเลยมาปรึกษามาดูดวงด้วยกับเราเราก็ดูมาแล้วก็ทายเรื่องของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้นะแบบนี้ชีวิตส่วนตัวคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่มีปัญหาอย่างนี้เขาบอกว่าถูกต้องแล้วเขาก็เลยมาดูเรื่องของโปรเจกต์งานที่เขาตั้งจะทำเราบอกว่างานคุณมีปัญหานะมีติดขัดมีคนไม่ชอบมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะทำให้ธุรกิจคุณมีปัญหาถึงขนาดคือได้เท่าไหร่จะหายไปเท่านั้นจะทำให้ชิบหายล่มจมมอดวายไปให้หมดเลยเราก็เอ้ยทำไมขนาดนี้คุณทำอะไรหรือเปล่าเราก็เลยไล่จับดูว่าเป็นใครอะไรยังไงสรุปเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ดูแลอาณาเขตแถวนั้นไม่ใช่แค่บริเวณบ้านคือทั้งเขาเลยใช่บริเวณภูเขาเป็นลูกเลยเขาดูแลน่ะก็คือเขาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเราก็ถามอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีปัญหาแบบนี้ทำไมถึงต้องมาทำมาเล่นงานเขาเลยบอกว่าแล้วก็ดูไปจับไปเขาบอกว่าพิธีเขาพูดถึงพิธีเขาบอกพิธีไม่สะอาดพิธีนี้เขาไม่เอาเขาพูดบอกถึงพิธีนี้เขาไม่เอาเราก็เลยงงว่าอ้าวทำไมล่ะเขาก็เลยถามเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวถามลูกสาวของเจ้าของธุรกิจว่าคุณจะทำธุรกิจเกี่ยวกับส่วนนี้ใช่ไหมส่วนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่จะทำลงทุนทำตัวนี้มีโปรเจกต์จะทำแล้วก็คุณไหว้เจ้าที่หรือยังนะครับขอเจ้าที่ขออะไรหรือยังทำพิธีเรียบร้อยยังเขาบอกเขาทำแล้วนะให้เป็นหมอผีหมอธรรมที่เขารู้จักนะมีอายุมากเลยแหละเขาให้มาทำพิธีให้เราบอกว่าขอโทษนะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะแต่ว่าที่สัมผัสได้เนี่ยเขามาคุยเขามาบอกว่าเขาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ที่นี่ลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าพิธีนี้เขาไม่เอาต้องทำพิธีใหม่แล้วถามว่าทำไมถึงเขาไม่เอาพิธีนี้เขาบอกว่าเจ้าพิธีไม่สะอาดเจ้าพิธีไม่สะอาดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิธีไม่สะอาดเพราะอะไรอาจจะเป็นของไหว้ไม่ถูกต้องเลิกไม่ถูกต้องหรือว่าคนทำพิธีเองไม่สะอาดจริงก็คือศีลไม่ครบอันนี้เจอบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจ้างคนอื่นมาทำหรือว่าทำกันเองอันนี้เจอบ่อยทำกันเองก็มีนะทำกันเองแล้วผีเต็มบ้านเลยเพราะว่าทำไม่ถูกเราไปเชิญใครมาไม่รู้ทำกันเองพวกไปซื้อหนังสือตำราเปิดจากเน็ตมาแล้วก็มานั่งตั้งกันเองหรือพวกบริษัทก่อสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำให้ซึ่งคนเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เขาก็เปิดตำรามาแล้วก็นั่งทำตามจากเน็ตจากหนังสือแค่นั้นน่ะแต่ตัวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำพวกนี้ได้คุณไม่ร่ำเรียนมาไม่ได้ครอบครัวไม่มีครูประสิทธิ์ประสาทให้เวลาไปคุยกับเขาก็ไม่เอาก็ถึงบอกว่าพิธีไม่สะอาดเราก็เลยแอบถามนอกรอบว่ายังไงแล้วมาบอกฉันทำไมจะให้ฉันไปตั้งฉันไปทำพิธีให้เหรอเขาบอกว่าใช่อยากให้ไปทำพิธีให้เราก็เลยว่าถ้างั้นคุณยืนยันมาสิมีอะไรยืนยันว่าถ้าฉันบอกออกไปแล้วเขาจะคิดว่าฉันเป็นมิจฉาชีพไหมฉันอยากได้เงินหรือเปล่าค่าทำพิธีเพราะว่าเขาเคยทำแล้วอยู่ดีไปอะไรนะเขาเรียกไปว่าคนของเขาเนี่ยว่าทำไม่ได้คุณมีอะไรยืนยันเขาเลยบอกว่าให้บอกลูกสาวนะให้บอกคนนี้เข้าไปว่าที่บ้านมีคนป่วยเป็นโรคนี้จริงไม่จริงแล้วก็เลยถามว่าที่บ้านมีคนป่วยเป็นโรคนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่เป็นโรคนี้อยู่แล้วบอกอันนี้เขายืนยันมานะว่าถ้ามีคนป่วยเป็นโรคนี้จริงหมายความว่าเขาอยากให้เราไปทำพิธีแทนไปแก้อันนี้แล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่คุณเดี๋ยวจะหาว่าเราขายของก็ผ่านไปสักประมาณ 2-3 เดือนถ้าสิ่งที่เราพูดไว้มันเริ่มเป็นจริงตามเนี้ยที่เราบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณค่อยมาติดต่อเราก็ได้นะซึ่งเราก็เข้าใจนะว่ามันเหมือนกับเราพยายามจะไปเบลมไปหลอกไปก็เรียกไปอะไรนะไปบัฟเขาน่ะว่าคนของเขาทำพิธีไม่ได้นะต้องมาเชิญเราแล้วให้ต้องเสียเงินให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฉันรับข้อมูลมาแบบนี้แล้วไอ้ที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้แล้วแต่คุณจะเชื่อไหมแต่เราก็เขาไม่เชื่อนะครับเขาไม่เชื่อแล้วก็โอเคไม่เป็นไรคิดในใจขอบคุณที่ไม่เชื่ออย่าให้ฉันไปเลยเคสนี้กลัวมากนะกลัวมากต่อให้มีรถมารับถึงที่ก็ไม่เอากลัวมากๆรู้ไหมทำไมถึงบอกว่าเคสนี้น่ากลัวที่สุดคุณอย่าลืมนะครับเขาไม่ใช่วิญญาณทั่วไปเขาเป็นเทวดา
ถูกนะเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเทวดานะครับลักษณะใหญ่พวกนี้เป็นอำมาตย์เป็นหัวหน้าฝ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะส่วนมากจะเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นอำมาตย์เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผีทั่วไปเขาเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทุกชนิดใช้กับเขาไม่ได้นะคุณจะเอาพระเครื่องจะเอามีดหมอตะกรุดยันอะไรไปไม่มีผลนะเขาไม่กลัวคุณจะไปสวดคาถาอะไรคุณจะไปทําพิธีอะไรไล่เขาก็ไม่กลัวนะเออลองดูได้ไปทําเอออย่าลองเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวไปกราบขอเข้ามาต่อให้คุณไปสวดพานยักษ์เขาก็ไม่กลัวนะเพราะพานยักษ์เอาไว้จัดการคนที่เกเรเกเรแต่เขาเป็นเทวดาที่ดีเขาเป็นหัวระดับหัวหน้าระวังก็ถีบสวนนะครับเออนี่คือเหตุผลว่าเขาถึงบอกว่าทําแบบนี้ทําพิธีขอโทษนะทําพิธีมักง่ายช่วยๆแบบนี้เขาไม่เอาเขาบอกเลยว่าจะทําให้ทุกต่อให้สําเร็จเขาก็จะทําให้ล่มจมให้หมดมีเท่าไหร่จะให้หมดไปเท่านั้นเลยแล้วชีวิตจะดิ่งลงกันกว่านี้แล้วโอ้โหไม่อยากจะพูดแบบน่ากลัวมากคุณเข้าใจนะถ้าบ้านมีคนป่วยหมายความว่ายังไงคนในบ้านจะป่วยกันทุกคนแล้วก็จะเริ่มทยอยเสียชีวิตกันเออแล้วก็ถือว่าเออฉันบอกคุณแล้วนะฉันเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังฉันไม่ว่าไม่เป็นไรนะฉันทําหน้าที่ของฉันแล้วไม่ว่ากันถือว่าจบเป็นอะไรที่รับมือยากเพราะว่าเขาไม่ใช่วิญญาณทั่วไปต่อให้เป็นพวกหมอผีทําของในพวกเนี้ยเราเชิญบารมีครูบาอาจารย์เชิญบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานี่ก็สามารถล้างขจัดได้แต่กับเทวดาไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้ไม่สามารถทําได้นะคุณไปสวดมนต์ใส่เขาเลยเขาไม่กลัวหรอกเออระวังเขาจะยันสวนมาแล้วกันอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันเจอบ่อยมากนะครับช่วงนี้เจอบ่อยมากพวกที่ซื้อหนังสือมาเหมือนกันอันนี้ก็เจอบ่อยเคสบ้านผีสิงช่วงนี้เคสบ้านผีสิงเยอะมากอาทิตย์ก่อนรู้สึกเจอมาประมาณ3-4 เจ้าเคสบ้านผีสิงผีเต็มบ้านเลยก็เลยถามทําอะไรมาครับผีเต็มบ้านเลยเออทำไมบ้านคุณมีแต่ผีแล้วการเงินคุณจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในบ้านมีกี่คนเนี่ยบอกไล่มาเลยบ้านคุณมีประมาณนี้ประมาณนี้กำลังเดือดร้อนมีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้กันเราก็ถามเข้าไปแล้วก็เออทำไมช่วงนี้บ่อยจังส่วนมากก็เป็นพวกตั้งศาลเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นศาลไทยนะครับหรือว่าจะเป็นศาลจีนตีจู้ก็มีเจอเหมือนกันเคสหนึ่งอาม่าตั้งตีจู้เองนะครับปรากฏว่าเจ้าที่เขาไม่เอาเจ้าที่พอเจ้าที่เขาไม่เอาศาลมันก็ไม่มีคนอยู่พอศาลไม่มีคนอยู่เป็นยังไงผีมันก็มาอยู่แทนเพราะมันมีของให้กินก็หลุมไหว้มาเป็น10 ปีผีอยู่แล้วก็ไอ้บ้านข้างหน้านะตรงศาลข้างนอกนะเชิญหมอพรามเชิญหมอพรามมาทําพิธีปรากฏว่าหมอพรามก็ไม่สะอาดนะครับไม่รู้ว่าติดขัดตรงไหนฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนคุณไปเรียนเขาว่ายังไงกันนะเจ้าที่ไม่เอาพอเจ้าที่ไม่เอาศาลพระภูมิปั๊บผีก็มาอยู่แล้วบ้านนี้น่ากลัวมากนะถ้าใครเคยฟังเรื่องนี้บ้านนี้อยู่ตรงทางสามแพร่งนะครับบ้านนี้อยู่ตรงทางสามแพร่งก็คือผีทั้งซอยอ่ะผีทั้งซอยมายืนออกันตรงเนี้ยมาตรงจุดสามแพร่งใกล้บ้านเขาอ่ะเออแล้วตรงจุดนั้นมันมีศาลพระภูมิมานั่นแหละก็คือผีก็คอยกินเครื่องเส้นที่ศาลพระภูมิเลยเออเคสนี้น่ากลัวมากๆนะแล้วเขาอยู่มาเป็น10 ปีเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็เลยถามเลยว่ามีแบบนี้จริงไหมมีคนในบ้านลูกน้องคุณลักษณะแบบนี้จริงไหมนิสัยอย่างนี้จริงไหม2-3 คนแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่ามีจริงแล้วมีโรคแบบนี้จริงไหมแล้วคุณมีปัญหาตัวนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสเอาให้ฟังนะครับคนที่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตั้งทําพิธีกันเองไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเข้ามาสุดท้ายเป็นยังไงพังมาเยอะนักต่อนักแล้วสังเกตไม่ยากครับคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินก่อนคนในบ้านเริ่มทะเลาะกันและสุดท้ายคุณมักจะมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าเขากำลังเล่นคุณอยู่